ศูนย์พยุหน่วยกู้ภัยสว่างบริบูรณ์นะครับได้รับแจ้งอุบัติเหตุรถยนต์เสียหลักหลุดโค้งชนต้นไม้และพลิกคว่ำมีผู้บาดเจ็บติดอยู่ภายในรถเหตุเกิดภายในซอยเขาตะโล9ที่เกิดเหตุชาวบ้านนะครับมุงดูรถยนต์เก๋งยี่ห้อ MG สีน้ำเงินเสียหลักหลุดโค้งชนกับต้นยูคาลิปตัสก่อนจะพลิกคว่ำแต่แข็งข้างได้รับความเสียหายภายในรถนะครับมีร่างผู้รับบาดเจ็บทราบสัญชาติคือสัญชาตินิวซีแลนด์อายุ79ปีได้รับบาดเจ็บที่ศีรษะติดอยู่ภายในตัวรถเจ้าหน้าที่กู้ภัยต้องมีการนำร่างออกจากตัวรถก่อนเคลื่อนย้ายส่งโรงพยาบาลเบื้องต้นทราบว่าผู้บาดเจ็บมีอาการป่วยมีโรคประจำตัวคาดว่าน่าจะเกิดอาการวูบนะครับจึงทำให้รถเสียหลักหลุดโค้งจนได้รับบาดเจ็บดังกล่าวเอ็ดระวังนะกระจกกระจกของก็ก่อนเลยคุมไม่หน่อยของแหงหนีนะว้าเราต้องจอดด้านนี้จอดตรงนี้ด้านเดียวไม่ค่อยสบายเลยครับเดี๋ยวเกิดไม่ได้เลยครับ好了